สื่อมวลชนเสนอข่าววัดพระธรรมกายถวายอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 แด่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีคณะสงฆ์ทุดงคสถานนครธรรมพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรได้รวมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อหยุดใจนิ่งวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่11เมษายนพุทธศักราช2563ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางสถานี GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาและทาง facebook.com/bunnewstv ค่ะและในวันนี้เรามีข่าวสารภายในองค์กรกิจกรรมจากศูนย์สาขาต่างๆทั่วโลกรวมถึงข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่สื่อมวลชนเสนอข่าววัดพระธรรมกายถวายอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 แด่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีค่ะเนื่องจากวันที่7เมษายนที่ผ่านมาผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์ได้น้อมถวายแอลกอฮอล์10ลิตรเฟสชิลและหน้ากากอนามัยแบบใส่แผ่นกรองแด่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตและคณะสงฆ์วัดเขียนเขตเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจและศาสนพิธีต่างๆในการนี้สื่อมวลชนหลายสำนักได้ให้ความสนใจเสนอข่าวอาทิ The Sender หนังสือพิมพ์แนวหน้าเพจ Facebook The SenderTalk News Online เพจ Facebook ปทุมธานี News Thai Reference เพจ Facebook Talk News Online The Thai Ref Twitter และหนังสือพิมพ์ข่าวราชการเป็นต้นค่ะคุณผู้ชมคะหลักการปฏิบัติที่ทุกท่านสามารถทำได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั่นก็คือการสั่งสมบุญทั้งการทำทานรักษาศีลภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรค่ะเพราะการสวดมนต์นั้นถือเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งซึ่งการทำสมาธิก็จะทำให้เรานั้นคลายความกังวลจากสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาดได้ค่ะขอให้ทุกท่านสวดมนต์กันทุกวันสวดด้วยใจที่ใสๆนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งในวันนี้ทางบุญนิวส์ก็มีตัวอย่างของเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายที่ได้ทำตามหลักวิชาไปติดตามเรื่องราวดีๆได้ในข้อคิดโควิด-19 ค่ะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ตามที่เราได้ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นช่วงที่ประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับกำลังอยู่ในช่วงของวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดนะครับแม้ในบางพื้นที่จะยังอยู่ห่างไกลเรื่องของข่าวความรุนแรงแต่ในบางพื้นที่พี่น้องกัลยาณมิตรทุกคนก็กังวลรวมทั้งระมัดระวังแล้วก็ไม่ออกจากบ้านไปไหนกันเท่าที่ควรนะครับซึ่งแม้จะเป็นอยู่ในลักษณะนี้ก็ตามนะครับสิ่งที่เราก็ต้องยังทิ้งไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการสั่งสมบุญนะครับการสั่งสมบุญนอกจากทานศีลภาวนาแล้วก็คือการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับนอกจากจะทำให้เราได้บุญจากการสวดมนต์บทธรรมจักรระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับอย่าลืมว่าการสวดมนต์ก็เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเพราะว่าในช่วงของวิกฤตโรคระบาดเนี่ยแน่นอนว่าบางคนอาจจะจิตใจว้าวุ่นนะครับไม่สงบแต่ผมเชื่อว่าการที่ได้มาสวดมนต์บทธรรมจักรจะสามารถทำให้เรามีสติอยู่กับตัวนะครับได้น้อมนำในการทำสมาธิแบบเบื้องต้นนะครับทำให้ใจของเราชุ่มเย็นเบิกบานและเชื่อมั่นว่าเมื่อเรามีสตินะครับเราก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์รวมทั้งระมัดระวังได้อย่างเต็มที่นะครับไปไหนก็จะมีสติในการป้องกันตัวสวมแมสนะครับหรือว่ามีสติคอยเตือนในเรื่องของการล้างมือล้างไม้อยู่เป็นประจำนะครับนี่ก็น่าจะเป็นอานิสงส์ที่
อย่างเบื้องต้นของการได้มาสวดมนต์เพื่อสร้างสติให้เกิดขึ้นนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการสวดมนต์เราก็จะได้บุญในการสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยดังนั้นเชื่อว่าถ้าทุกคนไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนก็ตามในพื้นแผ่นดินไทยตอนนี้นะครับถ้าได้มาสวดมนต์โดยเฉพาะบทสวดมนต์บทธรรมจักรกับอวตารสูตรร่วมกันก็คิดว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอนครับสวดที่บ้านก็ได้ครับแล้วก็ส่งยอดกันนะครับก็ได้มีโอกาสมาสวดธรรมจักรค่ะได้มาตึกอลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยค่ะในสถานการณ์ที่พวกเราจะต้องพบเจอกับวิกฤตนะคะไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยนะคะทั่วโลกเลยค่ะที่ประสบพบเจอกับโรคระบาดโดยทั่วถึงกันนะคะเป็นจังหวะแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะทำโอกาสนี้ให้เข้าถึงความสุขภายในค่ะด้วยวิธีการง่ายๆเลยนะคะก็คืออันดับแรกค่ะทำใจของเราว่างๆแล้วก็เปิดบทสวดธรรมจักรค่ะซึ่งการสวดบทนี้สามารถสวดได้ทุกที่เลยค่ะอาจจะเป็นที่บ้านของเราสวดผ่าน GBN นะคะหรือว่าชักชวนคนใกล้บ้านเรือนเคียงค่ะสามารถมาสวดด้วยกันได้นะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะการสวดบทนี้จะเป็นการยำใจของเราค่ะให้อยู่ในกลางนะคะการอยู่ในกลางจะเป็นจุดที่จะทำให้เราปลอดภัยจากสิ่งเล้าข้างนอกค่ะไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวลความเครียดนะคะหรือว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจอะไรก็ตามนะคะการสวดมนต์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จะเยียวยาใจของเราให้เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะผู้ที่มีผลการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าแล้วก็เป็นครูสอนสมาธิของกัลยาณมิตรแล้วก็ของชาวโลกนะครับท่านย่อมมีแม่บทในการที่จะสั่งสอนการประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเราสามารถนำมาใช้แล้วก็อนุภาพของสมาธิที่หลวงปู่เข้าถึงอนุภาพของพระธรรมกายที่หลวงปู่เข้าถึงย่อมเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบารมีธรรมของหลวงปู่นะครับดังนั้นเมื่อลูกศิษย์หลานศิษย์ของหลวงปู่ได้มาสวดมนต์ระลึกถึงหลวงปู่แล้วก็มีใจเกาะเกี่ยวอยู่กับท่านตลอดเวลาก็เชื่อมั่นว่านะครับเราจะสามารถเชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์นะครับมหาปูชนียาจารย์ก็จะปกป้องคุ้มครองรักษาเราให้ห่างไกลจากภัยโรคระบาด ทั้งหลายนะครับที่สำคัญก็คือเราก็จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอยู่ในจิตใจของเราตลอดเวลาดังนั้นต้องหมั่นระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับคุณของพระธรรมและพระสงฆ์อย่างต่อเนื่องก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในภาวะการอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดมีโอกาสมีจังหวะดีๆสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงนะคะหรือ45นาทีเป็นการเอาบุญให้กับตัวเองแล้วก็คนที่เรารักค่ะการนั่งสมาธิจะเป็นการนำใจของเรามาหยุดอยู่ที่กลางแล้วก็ให้ตื่นลึกนึกถึงคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งท่านนะคะจะเป็นบุคคลสำคัญที่จะกลั่นกายวาจาใจกลั่นธาตุธรรมของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อธาตุธรรมของเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วค่ะสิ่งอื่นๆหรือว่าภัยอันตรายต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะมาทำอันตรายเราได้นะคะท่านคือพระผู้ปราบมารถ้าพระผู้ปราบมารอยู่กับเราอยู่กับคนที่เรารักอะค่ะมารหรือว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็จะไม่สามารถที่จะเข้ามาทำอันตรายเราได้ขอให้เราเชื่อมั่นในบุญอยู่ในบุญนะคะข้างนอก 100% ความปลอดภัยทางกายภาพอะค่ะข้างในของเราก็ต้อง 100% ก็คือการทำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะปลอดภัยแล้วก็จะห่างไกลจากวิกฤตของชีวิตแล้วก็วิกฤตจากโรคระบาดต่างๆค่ะธุดงคสถานนครธรรมพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรได้รวบสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อหยุดใจนิ่งค่ะคณะสงฆ์และสามเณรพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากธุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พร้อมใจการสวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคล
ยังความสงบสุขร่มเย็นให้เกิดขึ้นซึ่งการสวดมนต์เป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของพระสงฆ์เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเมื่อมีการสวดมนต์เป็นหมู่คณะยิ่งมีพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์แสดงออกถึงความพร้อมเพรียงกันของชาวพุทธในการระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำความสุขมาให้เมื่อเราทำอะไรด้วยความพร้อมเพรียงกันทั้งกายสามัคคีและจิตสามัคคีเมื่อนั้นย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีเสื่อมนอกจากนี้คณะสงฆ์ยังได้นำสาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมและแผ่เมตตาสำหรับการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมนับเป็นเรื่องที่ดีเพราะกิจกรรมการสวดมนต์เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมายามบ้านเมืองพบวิกฤตและในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้เล่าธรรมะเพื่อให้ทุกท่านคลายความกังวลจากสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยค่ะศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีมอบกล่องตรวจสารคัดหลั่งตรวจเชื้อโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีได้นำกล่องตรวจสารคัดหลั่งตรวจเชื้อโควิด-19ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลไซน้อยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจและรักษาซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังคงเป็นที่ต้องการสำหรับผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทางการแพทย์เพราะในปัจจุบันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงน่าเป็นห่วงยังคงมียอดผู้ติดเชื้อทุกวันซึ่งทางศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเพื่อให้ทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันอย่างปลอดภัยค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยพร้อมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและคู่มือป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับวินมอเตอร์ไซค์ในเขตตำบลคลอง3เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.วีรศักดิ์ฮาร์ดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยพร้อมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและคู่มือป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับวินมอเตอร์ไซค์ในเขตตำบลคลอง3พร้อมขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากอนามัยและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบ่อยๆทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานีตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีค่ะณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีนางดนวสาบุญเลิศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอาสาสมัครและกลุ่มอาชีพชุมชนร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามโครงการจัดหาและจัดทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชนของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีประจำปี2563พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าหน้ากากดังกล่าวใช้สวมใส่เพื่อป้องกันการรับเชื้อที่อาจจะแพร่เข้าทางเดินหายใจและสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไปยังบุคคลอื่นหน้ากากอนามัยที่สภากาชาดให้ตัดเย็บขึ้นนี้สามารถซักทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้งทั้งนี้ย้ำให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องเดินทางไปยังที่สาธารณะซึ่งมีผู้คนจำนวนมากและสถานที่ที่มีโอกาสรับหรือแพร่เชื้อได้เช่นกันเช่นสถานีขนส่งสาธารณะสถานพยาบาลที่ประชุมห้องประชุมศูนย์การค้าร้านค้าร้านสะดวกซื้อเป็นต้นค่ะ
คุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติ10อันดับจากทั่วประเทศทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรให้คุณผู้ชมได้มาติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันจะมีเขตพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมกันค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับ2จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ5จังหวัดขอนแก่นอันดับ6จังหวัดสุรินทร์อันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดเลยอันดับ9จังหวัดปทุมธานีและอันดับ10จังหวัดนครพนมค่ะส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง14อันดับ2แก้วภูธร8อันดับ3นครหลวง10อันดับ4นครหลวง1อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง13อันดับ7นครหลวง6อันดับ8นครหลวง7อันดับ9นครหลวง8และอันดับ10นครหลวง4ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้คุณสุขคนทิพย์ศรีวงศ์ก็ได้รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันไปติดตามรายละเอียดได้ใน World News ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของ World News ค่ะเรายังคงไปติดตามภาพกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยความปลื้มปิติพร้อมๆกันค่ะเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและทอดพระป่าสามัคคีค่ะคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับคณะกัลยาณมิตรทั่วโลกตามเสียงประกอบพิธีกรรมจากวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งในเดือนนี้อยู่ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 สาธุชนไม่สามารถมาวัดได้จึงได้ให้ร่วมพิธีกรรมบูชาข้าวพระผ่านออนไลน์โดยได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรสวดมนต์ทำวัดเย็นและนั่งสมาธิโดยมีพระครูไบดีกาวุฒิพงศ์วุฒิวังโสเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชิคาโก้เป็นประธานสงฆ์จากนั้นจึงเป็นพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคณะกัลยาณมิตร2คณะก่อนที่จะประกอบพิธีทอดพระป่าสามัคคีบูชาธรรมหลวงพ่อโดยมีกัลยาณมิตรชัยโรจน์อนุชิตวรวงศ์กัลยาณมิตรรัชนีกัลยาณมิตรเรเนอร์แอร์เกนเป็นประธานพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมและร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับคณะกัลยาณมิตรทั่วโลกด้วยความปลื้มปิติในบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระวันอาทิตย์ต้นเดือนเมษายนและพิธีถวายพรมเพื่อปูห้องปฏิบัติธรรมผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรหวานธรรมส่วนพิธีถวายพรมเพื่อปูห้องปฏิบัติธรรมนำโดยกัลยาณมิตรบุญโฮมกัลยาณมิตรขาวพัสจักเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นจึงเป็นพิธีขอขมาพระอาจารย์ปฏิภาณชวทีโปเนื่องในโอกาสจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทมาถ่ายทอดให้กับสาธุชนเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีและแจ้งข่าวบุญซึ่งพิธีกรรมงานบุญครั้งนี้ทุกท่านต่างก็รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งแม้จะไม่ได้มาร่วมงานบุญที่วัดแต่ทุกท่านก็รวมใจสั่งสมบุญผ่านทางออนไลน์ร่วมกันค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมคะในสถานการณ์เช่นนี้นะคะการสั่งสมบุญและการปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่เราทุกคนต้องทำให้ได้ทุกวันเพื่อที่จะให้ใจแช่อิ่มอยู่ในบุญแล้วก็เป็นแรงหนุนให้เราผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชม World News ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง facebook.com/bunnewstv และ YouTube Channel บุญนิวส์รวมถึงสามารถติดต่อบุญนิวส์ได้ผ่านทางอีเมล tvdmcnews@gmail.com อยู่บ้านหยุดเชื้อเปิด GBN หยุดใจและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ